การตั้งค่า Zoom ให้ iOS device ก่อนการประชุม Zoom เราจะเข้าไปที่ Zoom นะครับบน iOS นะครับนี่ครับกดเข้าไป Zoom start a meeting ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ setting ก่อนนะครับทุกอุปกรณ์ต้องทำเหมือนกันนะ start or join a video meet settings button setting cancel button แล้วก็ settings meetings button meeting เหมือนกันนะครับAuto connect to audio off button อันนี้ก็กดเข้าไปเหมือนกันนะครับ cancel auto connect to audio done button selected off use internet use internet use internet selected กด use internet ไปแล้วก็ปัดซ้ายที่หนึ่ง done off done button done settings back button meeting settings auto connect to audio use internet button นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับ always mute my microphone switch button off อันนี้ก็ต้อง onOn. นะครับ always mute microphone นะครับเพื่อเกิดว่าห้องประชุมเขาไม่ได้ปิดไมค์ไว้นะครับเปิดไว้ตลอดนะครับแล้วเราเข้าไปปุ๊บเสียงดังๆจะได้ไม่เข้าไปเหมือนอันที่แล้วนะครับต่อมาเป็น always turn off my video switch button off ปิดวิดีโอหรือว่ากล้องนะครับ on ปิดกล้องวิดีโอเสมอนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ประชุมนะครับอันนี้ก็เหมือนอันเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนกับถ้าเราไม่อยู่ในที่ที่เราไม่สามารถที่จะเปิดวิดีโอได้นะครับเปิดกล้องได้ Always turn off my video when joining a meeting อันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับ iOS device settings back button back มา settings cancel button settings heading meetings button general button version 4.6 general button อันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับ iOS set cancel button cancel settings heading cancel buttonstart a meeting แต่ iOS เนี่ย back อันหลังเนี่ยทำไมต้องขึ้น cancel ก็ไม่รู้เนาะ start or join a video settings ถ้าเราอยากเข้าไปดูเพื่อความชัวร์ก็ได้นะครับ cancel setting meetings meetings button auto connect to audio use internet button settings back button แต่ว่า settings ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย meetings button เขาคงทำปุ่มผิดนะครับจริงๆต้องเป็นปุ่มดัน cancel button ดันเป็นปุ่ม cancel ซะงั้นแล้วคนก็จะไม่กดแต่เรากดครับก็จบสำหรับ iOS นะครับล็อกหน้าจอให้ฟังหน่อย Screen lock